การสร้าง Mind Map ด้วย Google Drawing Mind Map หรือแผนที่ความคิดเป็นวิธีการถ่ายทอดความคิดข้อมูลต่างๆแล้วบันทึกความคิดโดยการใช้ภาพสีเส้นสัญลักษณ์คำพูดสั้นๆและการโยงใยแทนการจดย่อแบบเดิมค่ะเพื่อให้เห็นภาพของความคิดที่หลากหลายมุมมองกว้างและชัดเจนโดยยังไม่จัดระบบระเบียบความคิดใดๆทั้งสิ้นเป็นการเขียนตามความคิดที่เกิดขึ้นขนาดนั้นในลักษณะเป็นการเชื่อมโยงแผ่รังสีแตกแขนงออกจากศูนย์กลางออกไปเหมือนกิ่งก้านของต้นไม้ค่ะทำให้สมองได้คิดได้ทำงานตามธรรมชาติและมีการจินตนาการกว้างไกลออกไป Mind Map ยังสามารถใช้ในการเรียนหรือการทำงานบันทึกความคิดของการอภิปรายกลุ่มหรือการระดมความคิดโดยให้สมาชิกทุกคนเสนอความคิดเห็นและทำการจดบันทึกด้วยคำสั้นๆคำโตๆให้ทุกคนได้มองเห็นพร้อมทั้งโยงใยเข้าหากิ่งก้านที่เกี่ยวข้องกันเพื่อรวบรวมความคิดที่หลากหลายของทุกคนไว้ในกระดาษแผ่นเดียวกันค่ะทำให้ทุกคนได้เห็นภาพความคิดของผู้อื่นได้อย่างชัดเจนด้วยและเกิดความคิดใหม่ต่อไปได้ค่ะMind Mapมีข้อดีมากกว่าการจดบันทึกด้วยตัวหนังสือเพียงอย่างเดียวนะคะจะสังเกตได้ว่าคนเรามักจะจดจำรูปภาพได้ดีกว่าตัวหนังสือหากรูปภาพนั้นมีสีสันก็จะทำให้เรายิ่งจดจำได้ดียิ่งขึ้น Mind Map จึงประกอบไปด้วยรูปภาพเส้นสีและสัญลักษณ์ต่างๆโดยมีการเขียนตัวหนังสือด้วยคำสั้นๆเท่านั้นขั้นตอนการสร้าง Mind Map เราจะเริ่มต้นจากการวาดภาพหรือใส่รูปภาพหรือเขียนข้อความหลักที่ต้องการจะคิด Central Idea ตรงกลางหน้ากระดาษค่ะภาพวาดจะต้องไม่เล็กหรือใหญ่เกินไปจนไม่มีที่ให้แตกกิ่งออกมาเพิ่มทำให้สิ่งที่อยู่ตรงกลางโดดเด่นเพื่อสร้างความจดจำและกระตุ้นความคิดค่ะเน้นการใช้สีที่สดใสด้วยนะคะเราก็จะเริ่มวาดกิ่งใหญ่แล้วก็แตกแขนงออกมาจากภาพตรงกลางซึ่งกิ่งใหญ่นี้จะเป็นตัวแทนของหัวข้อหลักที่เกี่ยวข้องกับ Central Idea เทคนิคการแตกหัวข้อกิ่งใหญ่ก็คือคอนเซปต์ค่ะที่เรียกว่า No Gap หรือ No Overlap ซึ่งหมายถึงแต่ละหัวข้อควรเป็นประเด็นที่ไม่ซ้ำกันและเมื่อทุกหัวข้อรวมกันจะทำให้เราเห็นทุกประเด็นของ Central Ideaจนครบค่ะแต่ละกิ่งใหญ่ควรมีสีแยกกันนะคะและกิ่งย่อยที่แตกจากสีไหนก็ให้ใช้สีเดียวกันค่ะเพื่อให้เกิดการจัดกลุ่มเส้นกิ่งใหญ่ให้วาดเป็นเส้นหนาๆโค้งๆรูปตัว S ถัดมาให้วาดภาพหรือเขียนคีย์เวิร์ดหรือหัวข้อกิ่งใหญ่ในตำแหน่งเหนือกิ่งของแต่ละอันค่ะให้กิ่งทำตัวเหมือนเป็นการขีดเส้นใต้ตรงหัวข้อตรงกิ่งใหญ่เราสามารถแตกกิ่งออกเป็นสิ่งเหล่านี้ได้ในสถานการณ์ต่างๆเช่นหากจะสรุปหนังสือก็เป็นหัวข้อสารบัญในหนังสือที่ต้องการจะสรุปหากสรุปเป็นบทความให้ไฮไลท์คำสำคัญที่พบในบทความแล้วนำมาใช้เป็นกิ่งใหญ่ได้ค่ะหากทำเป็น process ขั้นตอนต่างๆก็ให้เรียงจากก่อนไปหลังถ้ายังคิดเรื่องได้ไม่ครบให้แตกกิ่งเปล่าๆไว้ค่ะสามารถกลับมาเติมได้ทีหลังหรือแบ่งปันให้เพื่อนช่วยกันหาอะไรมาเติมให้เองได้ค่ะส่วนการแตกกิ่งรายย่อยเป็นรายละเอียดออกมาจากกิ่งใหญ่ให้เขียน1คำที่เป็นคีย์เวิร์ดต่อ1กิ่งค่ะความยาวของเส้นให้ยาวพอดีกับคำที่อยู่บนเส้นไม่ต้องคดเคี้ยวมากเกินไปนะคะเอาให้อ่านง่ายให้เว้นช่องว่างระหว่างกิ่งไว้ด้วยเผื่อมีความคิดใหม่ๆจะเพิ่มเติมเข้ามาก็สามารถเพิ่มเติมเข้าไปได้เลยค่ะการแตกกิ่งนะคะอาจใช้หลักการคิดแบบมีลำดับขั้นเช่นจากทวีปไปประเทศไปภาคจังหวัดเขตและอำเภอเป็นต้นค่ะ
เราสามารถใช้ Google Drawing มาช่วยสร้าง Mind Map ได้ดังนี้ค่ะเข้าสู่ Google เลือก Google Icon เลือก My Drive More แล้วก็เลือก Google Drawing ค่ะจากนั้นสร้าง Mind Map คลิกที่เครื่องมือ Curve เพื่อสร้างกิ่งใหญ่และคลิกที่เครื่องมือ Curved Connector เพื่อสร้างกิ่งย่อยค่ะในส่วนของหัวข้อใหญ่ Central Idea นะคะเราสามารถเลือกรูปทรงได้ตามต้องการค่ะที่เครื่องมือ Shape ค่ะการใส่สีแต่ละกิ่งใหญ่ควรใช้สีแยกกันค่ะและกิ่งย่อยที่แตกจากสีไหนก็ให้ใช้สีเดียวกันเพื่อให้เกิดการจัดกลุ่มค่ะการเพิ่มขนาดของกิ่งย่อยให้มีขนาดใหญ่ขึ้นสามารถปรับได้ที่ Line Weight ค่ะการเพิ่มตัวอักษรให้คลิกที่ Text Box แล้วก็พิมพ์ตัวอักษรได้เลยค่ะจะปรากฏเครื่องมือจัดการกับข้อความต่างๆได้ที่ Toolbar ค่ะสามารถเลือกรูปแบบตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษรตัวหนาตัวเอียงหรือขีดเส้นใต้เปลี่ยนสีข้อความต่างๆได้ที่ทูลบาร์ค่ะการแชร์ไฟล์ใน Google Drawing นะคะเราสามารถแชร์ไฟล์ Mind Map นี้ให้คนอื่นได้ช่วยเติมข้อความต่างๆได้ด้วยเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้กันนะคะสามารถกดไปที่ปุ่มแชร์ค่ะแล้วก็สามารถเลือกแชร์เฉพาะบุคคลโดยการป้อนชื่อหรืออีเมลเข้าไปในช่องของ Enter Names or Address หรือจะแชร์แบบสาธารณะให้คลิกที่ Get Shareable Link จะเป็นการตั้งค่าการเข้าถึงของทุกคนที่เห็นลิงก์นี้ค่ะมีด้วยกัน3ลักษณะคือ Can Edit สามารถแก้ไขปรับปรุงไฟล์นี้ได้เลยค่ะหรือ Can Commentสามารถแก้ไขปรับปรุงไฟล์นี้ได้แต่จะเป็นในลักษณะของการให้คำแนะนำแก่เจ้าของไฟล์ Can View สามารถดูไฟล์นี้ได้อย่างเดียวค่ะแต่ถ้าอยากจะแบ่งปันไฟล์โดยระบุให้ชัดกว่านี้นะคะเราสามารถเลือกไปที่ Advanced ค่ะเป็นการตั้งค่าการแบ่งปันจะมีให้เลือกดังนี้นะคะ On Public on the Web ผู้ใช้งานทุกคนบนอินเทอร์เน็ตสามารถค้นหาไฟล์นี้ได้สามารถเจอได้จากระบบของ Google และระบบของอินเทอร์เน็ตโดยผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องมี Google Account ก็สามารถใช้งานไฟล์นี้ได้เลยเหมาะสำหรับภาพวาดที่เราต้องการเผยแพร่สู่สาธารณะไม่เป็นเอกสารที่ปกปิดค่ะ On anyone with the link ตัวเลือกนี้นะคะผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงไฟล์นี้ได้โดยต้องได้รับลิงก์จากเจ้าของไฟล์ส่งให้เท่านั้นค่ะส่วนคนอื่นที่ไม่ได้รับลิงก์หรือไม่มีลิงก์ตัวนี้ก็จะไม่สามารถเข้าถึงได้ค่ะผู้ใช้งานเนี่ยไม่จำเป็นต้องมี Google Account ก็สามารถเข้าใช้งานได้เพียงแต่ต้องมีลิงก์ที่ถูกต้องก็สามารถเข้าใช้ได้เลยค่ะตัวเลือกนี้จะเหมาะสำหรับการแชร์ไฟล์ให้เฉพาะบุคคลเช่นการส่งอีเมลแบบแนบลิงก์ของไฟล์นี้ไปด้วย Of specific people ตัวเลือกนี้ผู้ใช้จะต้องมี Google Account ด้วยนะคะและถูกระบุชื่อจากเจ้าของไฟล์เท่านั้นถึงจะเข้าใช้ได้ตัวเลือกนี้เหมาะสำหรับไฟล์ภาพที่เราต้องการแบ่งปันเฉพาะบุคคลเท่านั้นค่ะหลังจากที่กำหนดการแบ่งปันแล้วก็กดที่ Save ได้เลยค่ะแล้วก็ Copy Link ไปวางไว้ในที่ที่เราจะต้องการแชร์ไฟล์ให้กับคนอื่นค่ะ